ที่น่าบอกว่าน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมอายุน้อยมากคุณผู้ชมคะคนตายเนี่ยเป็นม.2 อายุ 14 ส่วนคนก่อเหตุอายุ 15 ปีภาพเมื่อคืนนี้ตอนที่ครอบครัวได้รับแจ้งเหตุนี่คือเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปเพราะเห็นบอกน้องเนี่ยไปเล่นอยู่ที่บ้านของเพื่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวค่ะพอได้รับแจ้งเดินทางมาถึงแล้วคนเป็นพ่อเองเนี่ยพยายามจะเข้าไปกอดร่างของลูกชายแล้วก็จะปั๊มหัวใจนะคะส่วนคุณแม่พอไปถึงในที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าคุณแม่กรีดออกมาแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วอะค่ะเราไปคิดว่าต้องมาต่ออยู่นี่ไงพวกมันมากกับไผล่ะมันไล่กันมากจะมาเข้าพวกมันเห็นบอลมันหน้าแบบนี้ตรงคอเออแล้วมาเอาเพชรไม่คอยแล้วมาหลุดว่าเล่าหนังยูนีไปที่นี่ข้าเจ้าหนังมาถึงนากันอยู่แล้วกันซุ่มไอ้มอนไอ้มอนตะไบมันไปกรุงเทพแล้วยิ่งถึงนี่ไอ้กูบ้าเล่าไอ้เพชรไม่คอยคอยจะไปหู้บอไอ้ฟิวไอ้ฟิวไอ้ฟิวนี่ก็สินิ่งกับกันดีนี่ก็สินิ่งกับเห็นมันมาจากไหนกูก็คือมาใกล้เห็นมันจากที่ยาบอยผมมานั่งเห็นก็นอนผมครับไปนั่งเห็นด้วยซัดยูเลยตอนแรกมันมาใส่ตัวนี้มันใส่ตัวมันใส่ตัวนี้ใส่ปฏิบัติมันมาก็ใส่จักก็รู้ผมก็จำใครรู้ไม่รู้ไม่สั่งคดีไหมมันโยนเสียงมันโยนสูงซุ่มหนึ่งขยายจะบ้านผมเลยก็ผมจำข้อเสื้อข้อเจ๊มันที่มึงเอาผมเลยคุณผู้ชมคะในคลิปนี้เนี่ยคนที่ชื่อกาฟิลคนนี้สำคัญกาฟิลเป็นเพื่อนของน้องภูมิคนตายแล้วกาฟิลก็เป็นคู่อริกันกับคนก่อเหตุที่บอกว่าคนก่อเหตุอายุ15ปีใช้ชื่อว่ามดเอ็กแล้วกันนะคะในมดเอ็กเนี่ยทะเลาะกันกับกาฟิลเมื่อคืนนี้กาฟิลกับเพื่อนประมาณ7คนนั่งเล่นกันอยู่ตรงแคร่ตรงนี้แล้วคู่อริของกาฟิลขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเหมือนกับขี่รถผ่านไปแล้วรอบนึงนะแล้ววกกลับมาอีกทีนึงแล้วถามว่ามึงจะเอาไหมคุณผู้ชมวงนี้ตอบกลับไปแล้วว่าไม่เอาไม่อยากมีเรื่องแต่ฝั่งของมดเอ็กมือปืนค่ะพาพวกมาด้วยเต็มเลยและเห็นว่าเอาปืนน่ะไล่ยิงคนตายที่ชื่อว่าน้องภูมิเนี่ยพยายามจะวิ่งหนีแต่สภาพตอนนั้นคือโดนยิงขณะที่น้องกำลังปีนกำแพงหนีนะคะกระสุนเจาะที่หัวกระสุนฝังในแล้วเพื่อนน่ะต้องช่วยกันลากร่างของน้องลงมาเพื่อหลบไม่ให้โดนยิงเพิ่มเติมแต่สุดท้ายน้องเสียชีวิตและนี่คือภาพตอนที่ครอบครัวมาถึงวันนี้เห็นบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยไปนำตัวกลุ่มก่อเหตุมาดำเนินคดีคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะอะไรมากอายุน้อยกันหมดเลยอ่ะ14 15หมดเลยเราได้คุยกับคุณแม่เขาก็แล้วกันค่ะแม่ของมดเอ็กคุณแม่สมัยแม่บอกว่าโอ้ยยอมรับลูกนี่มีปัญหากับกาฟิลเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลยอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละพอเข้าโรงเรียนปั๊บก็เริ่มหนักขึ้นเคยโอ้โหเด็กอายุ15ขึ้นโรงพักมาแล้ว3รอบส่วนใหญ่ก็ชกต่อยและไล่ฟันกันเด็ก15นะคุณผู้ชมแล้วแม่ก็พูดเองกับปากเลยว่าโอ้โหขึ้นโรงพักมา3รอบแต่มันไม่เคยรุนแรงขนาดนี้คือไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเขาแค้นอะไรกันมาแต่น่าจะเป็นวัยรุ่นคึกขนองหรือเปล่าเมื่อวานไปเลี้ยงควายกลับมาบ้าน 5:00 นไม่เห็นลูกรู้อีกที2ทุ่มเพื่อนลูกโทรมาบอกว่าไอ้เจ้ามดเอ็กเนี่ยไปฆ่าคนตายมาคืออ้างนะฮะเพื่อนลูกอ้างบอกว่าที่ต้องยิงไปเนี่ยเพราะฝั่งคนตายฝั่งของน้องภูมิทำท่าจะชักอะไรบางอย่างออกมาก่อนไม่ได้ตั้งใจจะยิงภูมิแต่มันพลาดไปโดนคือพอเราถามนะฮะแม่อยากจะบอกอะไรกับครอบครัวน้องภูมิเขาไหมแม่สมัยกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็บอกขอโทษมันแต่มีแต่เด็กน้อยๆคนน่ะมันตีกันไปเรื่อยๆมันก็เป็นนั่นจ้ะเห็นว่าเคยถึงขั้นขึ้นโรงพักโรงแรมมาแล้วจ้ะสามเทียแล้วประมาณทุกมูใกล้พี่น้องโทษมาบอกว่าเป็นยิ่งคนกับเร่ไปหาสองถุงมาสองถุงกว่าหนึ่งคนไปอยู่ไหนมาหลูกขึ้นกันไปอยู่ใส่บ่แล้วไปเจอลูกที่ไหนครับอยู่โรงพยาบาลจ้ะอ๋อมาเจอลูกอยู่นี่แล้วจ้ะเขามีตังค์ไปซื้อปืนปากกาไหมเขามีเงินมีอะไรอย่างนี้ไหมบ่แล้วแม่ก็หายเทียร์ละซี่ซิบคุณผู้ชมคะแล้วภาพสุดท้ายของน้องภูมิเนี่ยที่อมรินทร์ทีวีได้กล้องวงจรปิดมาช่วงประมาณเย็นๆเห็นบอกว่าแม่เพิ่งจะใช้ไปซื้อของที่ร้านขายของนะคะอ๋อซ้อน3ไปกับกลุ่มเพื่อนแบบนี้แล้วก็พากันไปซื้อนมที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็กลับมาหลังจากนั้นช่วงค่ำๆก็
็เลยนั่นแหละเข้าไปนั่งกินกันอยู่ที่แคร่แถวหน้าบ้านเพื่อนเหตุเกิดที่ปากคาดบึงการสักพักหนึ่งฝั่งของกลุ่มก่อเหตุมดเอ็กขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปจังหวะนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะหลังจากนั้นกลุ่มก่อเหตุหลบหนีนะคะส่วนเพื่อนของคนตายเนี่ยพอได้ยินเสียงปืนก็เลยเหมือนกับมารุมร่างของน้องภูมิซึ่งตอนนั้นน้องภูมิโดนยิงแล้วที่ไอ้กำแพงเตี้ยเมื่อกี้วันนี้ความรู้สึกของแม่อีกคนนึงคุณผู้ชมคุณแม่วนิดาค่ะต้องมาจุดธูปเชิญดวงวิญญาณลูกแล้วเห็นบอกว่าน้องอ่ะเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยนะใช่เนี่ยฮะเพราะว่าน้องเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วจะบอกว่าเพิ่งสอบติดด้วยนะฮะเอาเปิดคู่กันไปก็ได้มันมีเอกสารท้ายประกาศว่าน้องเนี่ยสอบติดตัวสำรองโรงเรียนกีฬาในพื้นที่นะฮะที่บึงการคือวันนี้เนี่ยคุณแม่บอกเลยภูมิเขามีเพื่อนเยอะแล้วคือจะบอกว่าอยากจะบอกลูกนะเห็นไหมนักข่าวมาทำข่าวให้คืนความเป็นธรรมให้ลูกคือวันนี้อยากจะให้ลูกไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่แม่พูดได้แต่กับศพของลูกในโรงนะฮะหมู่มหาร้ายหลายลูกเห็นบ่ลูกนักข่าวเพิ่นก็มาออกข่าวลูกได้นี่ลูกดังเราได้ลูกล่ะลูกดังลูกมีชื่อมีเสียงเราได้บัดนี้ลูกต่างความหวังไว้ลูกได้ดังแล้วลูกล่ะลูกล่ะไปสู่ออกไปประมาณ 6:00 น.ออกไปเล่นกับเพื่อนจ้ะบ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละจ้ะออกไปเล่นกับเพื่อนมีแต่ลูกขอตังค์แม่ขอตังค์หน่อยก็เลยว่าตังค์ที่ไหนตังค์แม่ไม่มีแม่ว่าอย่างนี้มีตังค์แบงค์500แบงค์เดียวถ้าจะเอาให้ไปก็เลยบอกให้ลูกให้น้องนี่ไปซื้อนมให้แม่หน่อยแล้วเหลือจากซื้อนมน่ะแม่จะให้เขาก็เอาไป60บาทแค่นั้นแหละเจอลูกเท่านั้นแหละตอนประมาณทุ่มกว่าจะ2ทุ่มเด็กที่เพื่อนๆเขาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาบอกว่าน้องภูมิโดนยิงไปดูหน่อยเลือดออกปากออกจมูกหมดแล้วเพราะว่าแม่กับพ่อก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเลยขี่รถเครื่องไปเลยเขาก็ไปดูลูกสภาพลูกไม่ไหวแล้วแย่เนี่ยค่ะไม่ไหวเลยก็คือคุณแม่ที่ส่งเสียงร้องกรีดร้องออกมาส่วนฝั่งคนก่อเหตุนำตัวไปที่ปากขังแล้วนะคะเยาวชนเนี่ยแหละอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ